ฉันเพียงอยากขอให้เธอดูขอให้เธอดูเพราะเป็นคำขอครั้งสุดท้ายขอให้เธอดูฉันเพียงอยากขอให้เธอดูขอให้เธอดูเพราะเป็นคำขอครั้งสุดท้ายชื่อตะครับชื่อศิวัชศิริชัยครับอายุ24ปีครับผมเรียนอยู่นิเทศศาสตร์เกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับผมลาดกระบัง yeah. เท่ว่ะอันนี้เป็นคนที่สองครับดีใจครับดีใจเพราะว่ามีความฝันมาสักพักแล้วว่าอยากอยู่ในเวทีตอนที่แบบเพื่อนๆกินข้าวอยู่ก็จะได้เห็นเราใช่ป่าวะมันจะขึ้นที่โรงอาหารใช่ป่ะก็ดีใจก็อยากจะมาวันนี้มากๆตอนนี้ก็มีเพลงครับที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าครับปล่อยแล้วก็มีโฆษณาบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็มีหนังสั้นครับหนังสั้นของน้องครับที่นี่ของน้องพีเหมือนกันครับใช่ครับชื่อวง 23O ครับแสนไกลยี่สิบสามโอมาจาก5ทุ่มก็คือที่ชื่อวง5ทุ่มเพราะว่าชอบช่วงเวลา5ทุ่มครับเพราะว่าสมัยก่อนเล่นดนตรีที่ร้านเหล้าแล้วก็จะโดนให้ขึ้นเล่นตอน5ทุ่มและช่วงนั้นนั่นมันเป็นช่วงของคสช.พอดีครับแล้วเขาจะห้ามเล่นเกินเที่ยงคืนปรากฏว่าพอเราขึ้น5ทุ่มปุ๊บเราก็ต้องไปลงประมาณตีหนึ่งซึ่งแม่งเกินแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งทหารก็มาแบบว่าขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เอาไฟฉายส่องหน้าแล้วก็บอกว่าเรียกให้ลงไปข้างล่างแล้วก็เอาปืนจ่อหัวปืนยาวที่แบบไม่ใช่ปืนยาวแบบของไทยใช่มั้ยปืนยาวแบบในเกมที่แม่งมีแบบลำกล้องอ่ะแล้วแม่งก็จ่อหัวแล้วก็แบบเรียกให้เราลงไปแล้วก็เอาขึ้นรถกระบะทหารไอ้เหี้ยเค้าเรียกอะไรรถจี๊ปอ่ะขึ้นไปทั้งวงเลยแล้วปรากฏว่าก็เพิ่งเคยนั่งครั้งแรกคือแม่งเป็นรถทหารแม่งเป็นอะไรที่แบบแม่งไม่มีเบาะอ่ะคือแบบถึงแม้มันจะเป็นเบาะแต่มันเป็นเบาะที่แบบโคตรแข็งก็นั่งไปแล้วก็ไปลงตรงทางด่วนแล้วมันก็ไปจับเรานั่งเค้าก็จับเรานั่งลงหน้ารถแล้วก็เปิดไฟรถใส่แล้วก็ให้นั่งแบบเนี้ยเอาเงี้ยแล้วก็แบบเปิดไฟใส่ข้างหน้าแล้วก็แม่งก็เปิดไฟแล้วก็แสบตาเนี่ยแล้วก็ปืนจ่อหัวข้างหลังที่เหมือนในหนังแล้วก็บอกว่าใครจะโดนก่อนใครจะโดนก่อนแล้วเขาก็เอาลูกกระสุนกดลงมาใส่มือเห็นลูกกระสุนยาวๆขนาดนี้กลัวมากแต่ประทับใจแต่สุดท้ายก็คือเขาเล่นเพราะว่าเขาเหมือนเขาต้องการให้คนแถวร้านเล่าให้ดูเป็นบทเรียนว่าอย่าเล่นเกินเที่ยงคืนเพราะเขาจะจับจริงๆอะไรประมาณนี้แต่ก็คือแบบไปวิดพื้นสุดท้ายรู้ว่าเล่นเพราะว่าแบบให้เราวิ่งไปเอาโคนป้ายหน้าและแม่งเสือกขำกันทั้งรถเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าเล่นรู้สึกโล่งครับในใจตอนแรกก็โกรธแต่ว่าโล่งดีกว่าแต่พอตอนหลังเหมือนกับเขามีคอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้เราก็ไปนั่งกินเบียร์ข้างคอนเสิร์ตไปคนเดียวไม่มีตังค์คอนเสิร์ตวงไม้มั้งก็ไปซื้อเบียร์กินนั่งแล้วก็นั่งมองไกลๆปรากฏว่าทหารกลุ่มนี้จำเราได้แล้วก็พาเราเข้าไปในคอนเสิร์ตฟรีเท่ดิเป็นทหารกลุ่มที่ดีแต่น่าจะไม่เจอกันแล้วก็ดีแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในชื่อรายการก็อาจจะเป็นรายการที่มากกว่าการที่แบบฟังเพลงเฉยๆอาจจะมีการคิดวิเคราะห์หรือว่าเป็นรายการที่แสดงให้เห็นทัศนคติของแขกรับเชิญมีแนวคิดอะไรอย่างนี้ปนด้วย YouTube ครับ YouTube ดู MV หรือว่าประมาณนั้นก็คือว่าสมัยนี้เพลงอาจจะไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนาะอาจจะมีส่วนของ MV มาเกี่ยวหรือว่าพวกภาพประกอบพวกสื่ออะไรต่างๆอันหนังนี่ก็เป็นการแบบวิเคราะห์หนังเช่นหนังเรื่องนี้
ได้อะไรดูแล้วรู้สึกยังไงฉากนี้มันเป็นยังไงส่งผลแบบไหนประมาณนี้ฟังหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นงานการอ่านด้วยใจเป็นการอ่านที่แบบว่าซึมซับเข้าไปข้างในประมาณนี้ฟังเพลงฟังเพลงจะน่าจะอยู่ในทุกช่วงว่างอ่านบางทีอ่านหนังสือก็ฟังเพลงเดินทางนี้จำเป็นต้องฟังเพลงมากๆถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนแล้วไม่มีหูฟังจะรู้สึกว่าแบบเชื่อวันนี้มันเป็นการเดินทางที่โคตรห่วยเราจะรู้สึกว่ามันยาวนานชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงมากครับหมายถึงว่าฟังทุกวงเลยเป็นคนที่ฟังเพลงกว้างไม่ค่อยมีอะไรที่แบบชอบมากแล้วจะอยู่ตรงนั้นนานๆเช่นแบบไม่มีวงที่เป็นไอดอลแบบตลอดกาลเช่นแบบช่วงนี้เราชอบวงนี้มากๆคือเราคลั่งไคล้มากเราก็จะแบบฟังแต่วงนี้อีกช่วงนึงเราเปลี่ยนแนวไปชอบดิสโก้อีกช่วงนึงเราไปฟังล็อกอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กขึ้นมาจะแบบชอบหลายวงมากแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีวงที่แบบแน่นอนแต่ว่าที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโคเพครับเพราะโคเพเนี่ยเป็นเพลงที่แบบมันไม่ได้เพราะอย่างเดียวมันมีอารมณ์แล้วก็มีเนื้อหายิ่งแบบคือจริงฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกแล้วก็จะฟังออกบางคำแต่ว่าเพลงไหนที่เพราะจริงๆโคเพเนี่ยแล้วพอเราไปเสิร์ชดูเนื้อหาเนี่ยคือแม่งโคตรแบบสุดยอดคือมันไม่ใช่เพลงที่แบบว่าดนตรีเพราะอย่างเดียวคือพอดนตรีเพราะปุ๊บแล้วเราไปสนใจเนื้อหายิ่งแม่งกลายเป็นเพลงนี้โอ้โหแม่งโคตรจดจำคือมันไม่ใช่แบบว่าความรักที่แบบเหมือนเพลงไทยปกติแบบเอ้ยรักว่ะชอบเหี้ยผิดหวังว่ะอกหักเศร้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นเพลงที่แบบมีอะไรซ่อนอยู่พูดถึงอะไรบางอย่างที่มันแบบแปลกๆจากมุมมองปกติและความหมายมันดีมากโคเพและ MV ก็ดีมากๆอันนี้คือเพลงหลักๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นอีกวงที่ชอบมากๆก็จะเป็นวงชื่อวง Wolf Tech หรืออะไรสักอย่างอยากให้แบบลองไปฟังดูเหมือนกันมันเป็นวงน่าจะเป็นดิสโก้หน่อยๆจังหวะมันจะสนุกมากแล้วก็แบบเหมือนก็ฟังแล้วหัวมันจะเต้นตลอดเวลาเลยวูฟเทคเป็นวงสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้แหละแต่ว่าเขาจะชอบถ่าย MV เป็นแบบเป็นสมัยก่อนแล้วก็เป็นวงดนตรีที่มีวิธีคิดก็คือพอเราไปเสิร์ชหาไปอ่านประวัติเนี่ยมีวิธีคิดที่ดีมากๆคือเขาแสบอ่ะเขาไปมันมีโปรแกรมฟังเพลงของอันนึงของอเมริกันที่แบบว่าให้คนคลิกเข้าไป30วิแล้วศิลปินน่ะจะได้ทุก30วิเนี่ย 0.005 ดอลลาร์มั้งตอนนี้ไอ้วงเนี้ยมันก็ประกาศใน Facebook บอกว่าให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงมันอัลบั้มเนี้ยก่อนนอนแล้วมันน่ะจะเอาเงินตรงเนี้ยไปเปิดคอนเสิร์ตฟรีทั่วประเทศแล้วมันเป็นอัลบั้มเดียวของแอปฟังเพลงนั้นที่แบบแม่งเขียนว่า Sleepy Fire คือแบบ12แท็กแม่งเป็นแท็กว่างเปล่าแบบเป็นแท็กว่างเปล่าคือแม่งเป็นเสียงเงียบอ่ะแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับมันก็คือเข้าไปเปิดแล้วมันก็รันอยู่นั้นอ่ะกี่ร้อยล้านครั้งไม่รู้อ่ะจนมันได้เงินมาแบบเกือบล้านอ่ะโดยที่มันแบบแค่เอาแท็กว่างเปล่าไปใส่ในนั้นอ่ะมันโคตรเก่งแต่สุดท้ายมันก็เกือบโดนจับแหละเพราะว่ามันผิดหลักแต่ว่าแต่เงินตรงนั้นมันก็ได้ไปนะที่แบบเป็นล้านเลยอะไรเงี้ยก็แบบแสบดีแต่คือเรื่องดนตรีมันก็สุดยอดมากชอบเพลงอยู่ครับเพลงเก่า But you don't succeed When you get what you want but not แล้วก็ Fix You ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่บรรเทาเหมือนเยียวยาจิตใจประมาณเช่นแบบว่าเวลาที่เราไปเหนื่อยล้าหรืออะไรประมาณนี้ชื่นใจฟังชื่นใจแล้วก็Scientist Come up to meet you Tell you I'm sorryแซนติสก็พูดถึงเรื่องความรักที่แบบว่าความรักที่แบบวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่คือบางทีความรักมันไม่ต้องการเหตุผลนะแซนติสก็พูดประมาณว่าแบบช่างแม่งเถอะเหตุผลต่างๆมากมายปล่อยไปเถอะปล่อยทำตามหัวใจของเราดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีแบบ
การที่เราจะรักใครสักคนมันมีเหตุผลมากมายเลยหรือว่าการที่เราจะกลับไปรักใครสักคนอย่างงี้มันมีเหตุผลที่แบบที่มันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้อย่างงี้แต่ว่าเพลงนี้จะบอกเราว่าช่างแม่งทุกอย่างเหตุผลวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความรักไม่ได้เท่มากคือจริงๆแล้วพวกแรงบันดาลใจเราชอบอะไรพวกที่เป็นพวกแรงบันดาลใจมากคือมันจะเป็นอะไรที่ฝังหัวเราตลอดเวลาว่าคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะหรือในอดีตก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์เลยไม่ใช่เรื่องของพรหมลิขิตหรือว่าต้นทุนเดิมอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของความพยายามกับความอดทนความรักความที่มันเราแบบว่าทุ่มเทกับมันอะไรเงี้ยเราเคยอ่านหนังสือมาของที่เขาวาดรูปเทพอ่ะที่จำได้ไหมที่มันมีเทพแบบเนี้ยนั่งเนี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งชี้ข้างบนไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันคือมันเป็นงานของคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็สร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็บอกว่าทุกคนก็ยกย่องเก่งมากๆเลยวาดรูปได้สุดยอดมากๆเขาเก่งและมีพรสวรรค์ต่างๆแต่ปรากฏว่าพอคนเนี้ยได้เข้าไปพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าเขามีเก็บภาพสเก็ตอ่ะภาพสองคนเนี้ยที่เป็นเทพอ่ะคือแม่งมีประมาณเกือบ 2,000 รูปอ่ะคือสเก็ตหัวสเก็ตขาอันนี้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นจนมาเป็นรูปปัจจุบันที่คนเราแบบว่าหูแม่งเท่มากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วแม่งไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวมันคือแบบความที่เขาแบบบ้าคลั่งในที่เขาทำสเก็ตเป็น 2,000 รูปอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดาวินชีจำได้ว่าเหมือนกับเขาต้องการที่จะสร้างกังหันที่แบบว่าจะผันแรงน้ำหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนดาวินชีนะก็ไปนั่งอยู่ริมน้ำ2เดือนซึ่งแม่งไปนั่งมองแบบมองทิศทางการไหลของน้ำอ่ะนั่งมองแรงลม2เดือนกว่าจะสร้างอันตรงนั้นขึ้นมาได้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าแบบพวกคนเหล่านี้มันไม่ใช่อัจฉริยะที่แบบว่าคิดอย่างเดียวคือมันเป็นอัจฉริยะที่แบบว่าเขาอดทนเราก็รู้สึกว่าเวลาที่มองคนเก่งๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าเรื่องแบบเรื่องคนในประวัติศาสตร์ต่างๆมันก็ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าจะเก่งได้ก็ต้องแบบต้องคลั่งต้องแบบทำให้ได้อย่างเขาอะไรเงี้ยใช้เวลากับสิ่งที่เราอยากทำให้เก่งอะไรประมาณจริงๆแล้วแม่งเปลี่ยนหมดเลยทั้ง3อันเพลงก็จะเปลี่ยนแต่เพลงก็อาจจะเป็นเปลี่ยนในเรื่องของเรื่องดนตรีเช่นแบบช่วงนี้เราใช้เพลงนี้ในการทำเพลงหรือว่าเราอินกับเพลงนี้ได้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเรื่องหนังสือน่าจะทำให้แบบเปลี่ยนความคิดในระยะยาวมากกว่าเพลงหนังสือส่วนใหญ่ก็จะอ่านพวกแบบพวกบุคคลประวัติศาสตร์หรือว่าพวกที่มันแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจต่างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบอ่านเพราะว่าแบบต้องให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจนะแค่แบบชอบเรื่องราวของคนที่มันแบบว่าผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือมันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ซึ่งแต่คิดว่าคงไม่แอคทีฟขนาดนี้คงไม่แบบว่าอยากทำนู่นทำนี่อย่างนี้โหแม่งสุดยอดคืออันนี้คือเป็นเรียกว่าได้ว่าเป็นความฝันสูงสุดเลยความฝันสูงสุดนี้อาจจะดูเวอร์แต่ว่าแบบเราไม่ได้อยากให้คนไม่ได้แบบอยากให้มียอดวิวเยอะแต่แค่แบบแค่มีคนไปฟังแล้วแม่งก็มาเคยมีคนฟังเพลงเหมือนกันแล้วก็แบบว่าก็มาแชทในกลุ่มเพจอะในเว็บเพจว่าอยากไปดูพี่อีกดูสดแล้วมีกำลังใจอะไรเงี้ยแบบอยากดูอีกเพลงพี่แม่งเวลาหนูฟังทุกครั้งที่แบบว่าหนูแบบชื่นใจหรือว่าหนูแบบชอบอะไรเงี้ยโหแม่งโคตรสุดอยากให้ลองทำหลายอย่างทำสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือเราอยากจะทำมันก็ไปทำอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะอ่านหนังสืออยากจะไปทำอะไรที่แบบไอ้เหี้ยกูอยากเป็นพิธีกรว่ะเอ้ยลองมั้ยกูอยากเป็นนักดนตรีว่ะลองมั้ยแต่คือเราจะเป็นคนที่แบบว่าชอบทําหลายอย่างแต่ไม่ได้โฟกัสว่าตัวเองต้องเก่งทุกอย่างซึ่งมันอาจจะผิดก็ได้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าบางคนก็คิดว่าเอ้ยโหทําเป็นทุกอย่างแต่ไม่เก่งทุกอย่างมันจะมีความหมายอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดว่าต้องเก่งไปหมดแต่แค่รู้สึกว่าคนเราคนนึงมันทําได้หลายอย่างมันไม่ใช่ว่ากูเป็นนักเขียนชีวิตนี้กูจะเขียนอย่างเดียวกูเป็นช่างถ่ายภาพกูจะคิดงานอื่นไม่ได้เลยอย่างนี้มันไม่ใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบลองทำก็ตอนนี้มีเพลงใหม่แต่ว่าน่าจะปล่อยช่วงเดือนหน้าชื่อว่าเพลงแล้วปิด
ก็ฝากไว้เลยไปลองฟังดูแต่ว่าที่แบบคนอินก็ตอนนี้น่าจะเป็นเพลงเรือนรางและจางหายแล้วก็เพลงเศร้าที่เคยบอก